คลิปนี้แอบจะมาอัปเดตข่าวสารของน้องแบมแบมจากที่เมื่อวานนี้น้องได้ออกมาไลฟ์ขอโทษแฟนๆที่สิงคโปร์นะครับว่าน้องไปออกช่อง Fast Track ทำให้ไม่ได้เจอกับแฟนๆแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับในไลฟ์นี้เองมีแฟนๆได้ถามน้องว่างานเบลอ2ที่จะจัดร่วมกันกับพี่มาร์คจะมีขึ้นในเดือนไหนซึ่งคำตอบที่ได้นะครับจากน้องแบมแบมต้องบอกว่าเรือคว่ำไม่เป็นท่าเลยทุกคนน้องบอกว่าผมยังไม่ได้บอกเลยว่าจะจัดครับเบลอ2เดือนไหนครับผมยังไม่เคยบอกเลยว่าผมจะจัดครับแต่จากที่น้องบอกมาแอดเชื่อว่าต้องมีสักวันแน่นอนครับอาจจะไม่ใช่ในเร็วๆนี้แต่เพื่อแฟนๆนะครับเชื่อว่าน้องแบมแบมแล้วก็พี่มาร์คจะต้องหาช่วงเวลาเพื่อมาจัดกิจกรรมร่วมกันได้อย่างแน่นอนและข่าวต่อมานะครับหลังจากที่น้องแบมแบมเนี่ยถึงสิงคโปร์แล้วก็ได้ไปทานอาหารขึ้นชื่อของสิงคโปร์ด้วยนั่นก็คือข้าวมันไก่ต้นตำรับจากไหหนานและน้องนะครับก็ยกให้เมนูนี้เนี่ยเป็นท็อป5ของอาหารในชีวิตของน้องเลยพอเห็นน้องกินข้าวมันไก่แล้วนะครับแอบต้องรีบออกไปหามากินบ้างแล้วล่ะครับและเรื่องต่อมาก็จากรายการ Master in the House ซีซั่นที่2นี้นี่แหละฮะที่น้องแบมแบมได้พูดไว้ในรายการว่ายังไม่อยากมีครอบครัวเพราะเห็นจากพี่ชายตัวเองหรือพี่เบียร์เนี่ยแหละครับที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ดูแก่ขึ้นวันนี้เองทางพี่เบียร์เขาได้เห็นแล้วก็รู้เรื่องแล้วนะครับโดยพี่เบียร์ได้มาโพสต์ข้อความใน Twitter ส่วนตัวของเขาว่านี่เราแก่ขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอฮ่าฮ่าฮ่าพี่แค่อ้วนกับนอนเช้าและบอกกับแฟนๆว่ามาม้าจุ๋มมาเป็นคนบอกมาซึ่งมาม้าจุ๋มเองก็เห็นจากรายการ Master in the House นี่แหละฮะเอ็นดูครอบครัวนี้ไม่ไหวจริงๆครับทุกคนและนี่ก็เป็นข่าวสารของน้องแบมแบมที่แอบนำมาฝากกันในคลิปนี้สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปสวัสดีครับ